สนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้วครับครับผมเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็ได้เวลาไปกินอะไรอร่อยๆกับเปรี้ยวปากแล้วนะครับครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ2คนนะครับขอต้อนรับพี่จอยกับพี่เต๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะรักกันมาตั้งนานนี่แหละคืออะไรที่ฉันต้องการมันกันได้มีเธอมาใกล้ใกล้รู้วันนี้คนสิมีเธอในหัวใจการมีใครให้เราได้รักมันดีเท่าไรยังไงรู้นี้มันแฟนมันเป็นการแล้วเต้นไป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 เต้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีอะไรสับสนกันแล้วเนี่ยทำไมฮะไม่ใช่เราพิธีกรเนี่ยสองคนนี้แขกรับเชิญน้องพีพีบิวกิ้นครับเป็นแขกรับเชิญที่เรารอคอยมากๆเลยใช่ตอนนี้คือฮอตมากใช่คือไปไหนมาไหนทุกคนก็พูดถึงพี่เขาชอบเขาชอบในผลงานวันนี้นะรับรองว่าทุกคนเต็มอิ่มแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมาแปลความฟินกับบิวกิ้นและพีพีกันเห็นไหมคือส่วนตัวผมไปทำกันบ้านมาเฮ้ยผมทราบมาว่าคุณสองคนชอบอาหารญี่ปุ่นไม่แน่ประวัติคุณมันไม่ยากผมก็เลยพาคุณสองคนมาที่ร้านโซซากุโซซากุโซซากุเอาโซซากุดีมากนี่เบาไหมพี่เซนซีว่ามันอะไรฟังให้คือร้านนี้นะครับเขาจะเป็นร้านแบบอาหารญี่ปุ่นแบบทรีชันแนลวิทวิทคือจะเป็นร้านแบบสุกี้ยากิแบบคันไซนะแต่จะมีซูชิด้วยเป็นสุกี้ยากิมดนั่นคันไฟพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปทานเลยเพราะผมจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณเฮ้ยโอ้โหป๋าสั่งอะไรดีพี่จอยคือพี่ว่าสั่งเมนูที่แพงที่สุดแล้วก็สั่งกลับบ้านสั่งฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยสั่งอย่างละ4เอ้ยน้อยไป10 10ไป10สั่งอะไรสั่งไปเลยสั่งไปเลยผมไม่เอากระเป๋าตังค์มาอ้าวจะเลี้ยงไงไม่เคยพูดแค่รู้งี้เลยรู้อย่างงี้สั่งน่าจะรักกันมาตั้งนานระดับผมก็ต้องจัดให้แบบเต็มที่อยู่แล้วฮะสำหรับทุกคนชอบใช่ไหมชอบมากไม่แล้วคือที่นี่เนี่ยเขาแบบคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นแบบพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะมาทำในสไตล์ญี่ปุ่นแบบคันไซโอเคแนะนำของแต่ละคนดีกว่าเขาแล้วทานอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นสุกี้ยากิเซตนะครับสไตล์คันไซครับผมก็จะเสิร์ฟพร้อมเนื้อ A4 นะครับวิธีการทำนี่ก็คือเหมือนเราต้องผัดเครื่องตรงนี้ก่อนให้มันหอมให้มีกลิ่นหอมเสร็จปุ๊บเราก็เทน้ำสุกี้ลงไปครับแต่ว่าต้องเทนิดนึงเพราะว่ามันจะให้ความแบบออริจินอลเขาจะเทแบบนิดเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาเนื้อลงไปนี่ตอนนี้ก็ใส่มิโซะแดงไปแล้วใส่มิโซะแดงครับแล้วก็ในเซตนี้ก็ยังจะมีผักออร์แกนิกด้วยให้ทั้งเซตเลยแล้วก็จะให้ไข่มา4ฟองไข่นี่ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะเป็นยังไงครับจะเป็นไข่ออร์แกนิกที่ไก่เนี่ยจะกินเฉพาะผักและผลไม้นะจริงป่ะเนี่ยหรือว่าเป็นไข่ญี่ปุ่นเลือกได้มี2แบบติ่งนี้ค่ะก็คืออูนิ lobster ชาบูปกติเราจะกินแบบชาบูหมูเนื้อใช่มั้ยคะแต่นี้เราอูนิเอา lobster มาลวกค่ะแต่วิธีการทานนะคะเขาบอกว่าเราจะต้องเลือกลวกหมูก่อนเพราะว่าน้ำซุปอะค่ะรสชาติจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะแล้วลวกหมูเรากินไปสักพักนึงครึ่งนึงปั๊บรอ lobster ลงพอ lobster ลงปั๊บมันจะลักษณะเป็นรสชาติซีฟู้ดขึ้นมาซุปจะเป็นซีฟู้ดขึ้นมาใช่แล้วคุณก็ค่อยเอาปลาฮามาจิเอาอูนิลวกไปโอ้ตายแล้วแค่เป็นแบบพวกแบบซาชิมินี่ก็ไม่ธรรมดานะทำไมครับนี่ครับเฮ้ยเป็นไอซ์โดมซาชิมิครับนี่คือจะมาเป็นแบบเป็นโดมอย่างนี้เลยเพื่อให้ความเย็นอยู่ข้างในดีไซน์อย่างแรกเลยเจ๋งมากเลยชอบมากคือเป็นการออกแบบมาทั้งสวยงามด้วยแล้วก็แบบเหมือนแบบมันดีตรงที่มันเก็บความเย็นไว้ตลอดด้วยแต่งูก็มีนี่ซูชิใช่มีเป็นซูชิไม่ใช่ซูชิธรรมดาเพราะข้าวของเขาเนี่ยมันทำไมพี่ข้าวของเขาครับมันจะหมักกับน้ำส้มสายชูที่ทำจากเปลือกไม้ทำให้รสชาติเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มที่แบบธรรมชาติแบบที่จริงมีตัวนี้ด้วยตัวนี้มันคล้ายๆแบบสไตล์เกาหลีแบบคล้ายๆบิบิมบับแต่ว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็คลุกกับคานิมิโซะครับที่เป็นมันปูแล้วก็โรยด้วยปูหิมะแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนอันนี้รู้สึกว่าอร่อยมากเพราะว่ามันมีความแบบไม่ไหม้ด้านล่างนิดนึงอ่ะเหมือนมันเป็นข้าวแบบข้าวคลุกอะไรเงี้ยสิ่งนี้ค่ะคือสลัดมันปูแล้วก็พร้อมด้วยเนื้อปูซวยด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นราชินีปูของญี่ปุ่นแล้วถ้าราชาก็คือกินครับไงเจ้าชายไหมเจ้าชายมีพงศิษฐ์คำพีไงไม่ใช่คือรสชาติคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะสุกี้คุณอร่อยครับอร่อยมากหอมมากครับ
เนี่ยปกติไม่กินไข่ใช่ไหมแต่ว่าไข่ที่นี่มันแบบมันหวานครับแล้วพอจิ้มกับตัวพอนเสือก็พอดีไปเลยไม่คาวไม่คาวเลยมันเหมือนพอผัดหัวหอมกับมันเนื้อก่อนเนี่ยมันเหมือนว่าน้ำซุปมันจะหอมมากค่ะครับผมแล้วบรรยากาศนั่งเหมือนรู้สึกเหมือนญี่ปุ่นเนาะลุงนี้หน้ามาตั้งนานแล้วเฮ้ยเสียดายมีคนกีดกันไงเฮ้ยมันหนาวเหมือนผมผ้าไหมเฮ้ยเดินผ่านจะไม่รู้ขายอะไรเพราะว่าแปลไม่ออกโอ้ยภาษาญี่ปุ่นมันเบากว่าอันอื่นเออแล้วอย่างนอกจากอาหารญี่ปุ่นแบบนี้แล้วชอบอาหารแนวไหนกันอีกบ้างคะที่จริงชอบหลายๆแนวเลยครับแต่ว่าถนัดที่สุดก็จะเป็นญี่ปุ่นจีนแล้วก็เป็นพวกอาหารฝรั่งเนี่ยแล้วอย่างบิลกินนะคะก็คล้ายกันครับญี่ปุ่นจีนอิตาเลียนอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่ชอบกินของหวานด้วยพี่ๆเขาชอบกินเกาหลีด้วยใช่อาหารเกาหลีชอบมากพี่ๆชอบทานของหวานเดี๋ยวร้านหน้าเราพาไปทานของหวานดีกว่าดีไหมคะดีครับก่อนที่เราจะย้ายไปนะคะฝากคุณผู้ชมก่อนดีกว่าร้านโซซากุนะคะอยู่ที่สุขุมวิท42ค่ะเขาเปิด2เวลานะคะก็คือเปิดตอนเที่ยงถึงบ่าย3แล้วก็ห้าโมงเย็นถึง4ทุ่มก็สามารถมาได้แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เปิดทั้งวันเลยใช่แล้วแต่ว่านอกจากอาหารจะอร่อยแล้วนะคะมีมุมถ่ายรูปข้างนอกเห็นไหมที่เป็นสวนญี่ปุ่นคิวแบบเป็นสวนญี่ปุ่นแล้วคนจะไปถ่ายรูปกันนิดนึงนะเดี๋ยวไปถ่ายกับพี่เต๋อแล้วก็แฮชแท็กญี่ปุ่นทีเขาถ่ายกับแฟนเขาแฮชแท็กญี่ปุ่นทีก็โยงเย็นๆอยู่เลยเนาะไปถ่ายกันละวันไปถ่ายกันไปถ่ายกันไปถ่ายกันดีกว่าญี่ปุ่นทิปหรอเอ้ยคุณยังจะวุ้กกันซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas พาสองหนุ่มบิลกินพีๆมาฟินกันต่อกับคาเฟ่สไตล์มินิมอลย่านทองหล่ออย่าง Flash White Cafe ในธีมสีขาวผสมผสานกับลวดลายโค้งมนให้ความรู้สึกอบอุ่นพร้อมเสิร์ฟความอร่อยครบทั้งคาหวานแถมมุมถ่ายรูปชิคๆเพียบเลยล่ะค่ะเป็นไงบ้างครับร้อนครับร้อนอร่อยอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงอาหารพูดถึงร้านก่อนดีกว่าครับตอนนี้ก็พาน้องๆ นะครับแล้วคุณผู้ชมมาที่ร้านแฟทไวท์คาเฟ่ครับคือร้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบมินิมอลแต่งโทนร้านด้วยสีขาวสะอาดใสๆถ่ายรูปสวยๆแต่ว่าที่จริงมันจะมีมุมนี้นะพี่เต๋อที่แบบเป็นมุมบันไดนะแบบมุมในไอดอลเลยคือนอกจากร้านสวยแล้วนะคะอาหารก็อร่อยมากคือที่นี่ก็จะเป็นสไตล์แบบฟิวชั่นระหว่างยุโรปตะวันตกกับเอเชียเห็นไหมแต่ละคนมีอะไรกันบ้างคะที่ทานกันเพราะผมเป็นเฟตูชินี่คาโบนาร่านะครับก็เป็นทรัฟเฟิลชีสด้วยปกติคาโบนาร่ามันจะเป็นครีมแบบเยอะๆนะแต่นี่เขาจะไม่ได้เป็นครีมสไตล์แบบเหมือนแบบแห้งลงมานิดนึงแล้วก็หอมหอมแบบชีสทรัฟเฟิลมากโรยด้วยเบคอนเด็ดของพี่ก็จะเป็นโฮตาเตะโปเก้นะครับก็จะเป็นข้าวหน้าโฮตาเตะเป็นโบแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วมันมีซอฟต์มาร์ทด้วยป่ะคะมีโชยุราดมาให้ครับที่จริงข้าวเนี่ยเขาคลุกกับผงโรยข้าวที่เป็นผงโรยข้าวญี่ปุ่นที่เป็นสาหร่ายด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ของผมก็จะเป็นมองโกเลียนบีฟวิธออร์แกนิกบราวน์ไรซ์นะครับผมใช่มันก็จะเป็นเนื้อตุ๋นเนี่ยครับผัดกับหัวหอมแล้วก็จะมีไข่ต้มโชยุมากับข้าวกล้องออร์แกนิกรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเนื้อเนี้ยอร่อยไหมนุ่มมากแล้วก็ผัดมารสชาติอร่อยของจอยนะคะเป็นแซลมอนยำมะม่วงคือเขาจะเอาแซลมอนนะคะไปหมักกับตะไคร้ก่อนแล้วเขาก็ไปย่างให้แบบว่าหนังกรอบเลยนะคะแล้วก็ที่เด็ดเขาอยู่ที่น้ำยำค่ะน้ำยำนะคะเขาจะเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแท้มันไปแล้วก็จะมาราดกับพวกผักอย่างเงี้ยค่ะให้มีรสชาติที่จัดจ้านเป็นไงคุณจอยรสชาติเป็นไงบ้างคือแซ่บมากคือเปรี้ยวเผ็ดนะแล้วก็หอมกลิ่นน้ำปลาแท้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเลือกใช้น้ำปลาแท้ค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากๆค่ะระหว่างที่คุณอธิบายเมนูสองนี้กินไปครึ่งจานกันแล้วหมดแล้วจะหมดแล้วว่าคือมันเขาเร็วมากอร่อยมากอร่อยจริงๆฮะมองโกเลียนบีฟวิทออร์แกนิกบราวน์ไรซ์นะครับผมอันนู้นอะไรนะคะคุณน่าเกลียดมากน้องเคี้ยวอยู่โฮตาเตะโปเกโบอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรอ่ะซอสอะไรอ่ะมันมีอะไรข้างบนมีเนื้อสัตว์อะไรบ้างครับอิ่มท้องกันไปแล้วมาคุยกับพีพีวิวกินกันดีกว่าครับจบไปแล้วกับซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2ครับผมได้ข่าวว่าทุ่มเทมากกับโปรเจกต์นี้ตอนนี้ใช่ป่ะก็ที่จริงอยู่กับโปรเจกต์แปรรักฉันด้วยใจเธอมาประมาณรวมๆประมาณ2ปีแล้วกับซีรีส์เรื่องนี้ที่จริงในมันคือ BKBB Project ครับในโปรเจกต์ก็จะมีซีรีส์ทั้ง2พาร์ทแล้วก็มีเพลงแล้วก็มีแฟนไซน์แล้วก็แฟนมีติ้งครับอยากรู้ถึงความประทับใจของทั้ง2คนว่าฉากที่2คนเข้ากันรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นประทับใจหรือว่าแบบเป็นความทรงจำของที่สุดคือฉากไหนคะถ้าประทับใจที่สุดจะเป็นซีนใต้น้ำที่ถ่ายที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยครับคือเหมือนในเชิงโปรดักชั่นมันค่อนข้างยากแล้วเหมือนว่าเราต้องเตรียมตัวเยอะด้วยทั้งเหมือนว่าเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของเทคนิคว่ามัน
จริงๆคือเหมือนว่าต้องใส่แทงลงไปข้างล่างแล้วก็ไปถอดออกแล้วก็เล่นจนกว่าลมจะหมดเลยรู้สึกว่ามันแบบมันโปรดักชันใหญ่โตแล้วมันยากมากเหมือนซีนเนี้ยถ่ายจริงๆอยู่ใต้น้ำ6ชั่วโมงแล้วเหรอเราต้องลืมตาจริงแบบเล่นในน้ำทะเลจริงๆอะไรโอ้โหแต่เป็นฉากที่สวยงามมากค่ะเอาพี่ๆนะคะชอบฉากไหนที่สุดเป็นฉากที่ในเรื่องคือต้องใส่เสื้อในโอ้ยฉากนี้ดังมากซีนเนี้ยตอนแรกมันเป็นทาลิปสติกสีแดงแล้วคราวนี้เหมือนว่าเราต้องไปถ่ายทำที่ป่าตองครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันทำให้ถ่ายทำที่ป่าตองไม่ได้เขาเลยต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อในมีก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวต้องใส่เสื้อในสีแดงอะไรเงี้ยก็ประทับใจตรงที่ว่าแบบมันคือความตื่นเต้นด้วยครับเหมือนเราเพิ่งรู้หน้างานเลยว่าจริงๆเราต้องใส่เสื้อในสีแดงมันก็เลยแบบเหมือนแบบสดใหม่มากในการแสดงชื่นชมทั้งคู่เลยมาที่งานเพลงบ้างครับคือซีรีส์ก็โด่งดังไปแล้วเพลงก็โด่งดังไม่แพ้กันเลยตอนนี้ครับผมพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นเพลงกีดกันแล้วก็จะมีเวอร์ชันภาษาจีนที่พี่ร้องแล้วก็เป็นแปลไม่ออกกับโค้ดพิเศษโค้ดพิเศษโค้ดพิเศษก็จะมี2เวอร์ชันแล้วก็พาร์ทสองก็จะมีเพลงโปรโมทก็คือเพลงลุงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแล้วก็เพลงเดี่ยวของพีพีผมผ้าแล้วก็หลอกกันทั้งนั้นเพลงเดี่ยวของพีพีแล้วก็มีเวอร์ชันของผมด้วยจบด้วยเพลงไม่ปล่อยมือครับเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วทุกเพลง